กฎแห่งกรรมเรื่องมนุษย์อยากได้อะไรสุขกายและสุขใจมนุษย์อยากได้อะไรถ้ามาดูจากชีวิตจริงของตัวตนเราแล้วก็ถามตัวเองว่าโดยสรุปแล้วในชีวิตนี้เราอยากได้อะไรกันแน่ก็จะพบว่าคนส่วนมากอยากได้คือความร่ำรวยอยากมีเกียรติยศชื่อเสียงอยากเป็นคนดีเหล่านี้เป็นต้นแต่สรุปแล้วทุกสิ่งที่เราอยากจะได้นั้นก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นความสุขทั้งสิ้นโดยความสุขนั้นเข้าใจง่ายๆมีสองอย่างคือความสุขกายกับความสุขใจโดยความสุขกายก็คือสุขที่เกิดจากการที่ตาหูจมูกลิ้นและกายได้สัมผัสกับสิ่งที่น่าพึงพอใจได้แก่รูปที่สวยงามเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมรสที่อร่อยและสิ่งที่มาสัมผัสกายที่น่าพึงพอใจซึ่งความสุขทางกายนี้เรียกว่าวัตถุนิยมคือกามกินเกียรติส่วนความสุขใจก็คือความสุขที่เกิดจากการที่ใจของเราได้สัมผัสกับความดีซึ่งความดีอันนี้นั้นก็ได้แก่การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆการทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์การมีเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นการให้อภัยการทำจิตใจให้เป็นสมาธิการมีความเห็นที่ถูกต้องเหล่านี้เป็นต้นสรุปได้ว่ามนุษย์อยากได้ความสุขโดยความสุขของโลกที่สรุปได้สองอย่างคือความสุขกายที่เป็นความสุขจากการได้เสพวัตถุนิยมกับความสุขใจที่เป็นความสุขที่เกิดจากการกระทำความดีโดยความสุขจากวัตถุนิยมนั้นเป็นความสุขที่ทำลายโลกใบนี้ส่วนความสุขทางการทำความดีนั้นเป็นความสุขที่ช่วยจันโลงโลกใบนี้ซึ่งนี่ก็คือความเจริญพื้นฐานที่เราจะต้องรู้จักให้ถูกต้องก่อนที่จะเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆต่อไปมนุษย์กลัวหรือไม่อยากได้อะไรถ้ามาดูจากชีวิตจริงของมนุษย์เราทั่วๆไปถามตัวเองว่าในชีวิตนี้เรากลัวหรือไม่อยากได้อะไรกันแน่ซึ่งก็จะพบว่ากลัวความแก่กลัวความตายหรือกลัวความพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักหรือกลัวการประสบกับบุคคลหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักกลัวความผิดหวังซึ่งสิ่งที่น่ากลัวทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าเป็นภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจถ้าถามว่าทำไมจึงกลัวภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจก็จะพบว่าเป็นเพราะภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจนั้นแต่ละอย่างมันทำให้เกิดความทุกข์แก่จิตใจคือสรุปแล้วทุกสิ่งที่เรากลัวนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าไม่ทำให้เกิดความทุกข์ก็จะไม่กลัวโดยความทุกข์นั้นหมายถึงความรู้สึกที่ทรมานจิตใจอย่างยิ่งซึ่งความทุกข์นี้ก็คือความรู้สึกที่เรียกกันว่าความเศร้าโศกความเสียใจความคับแค้นใจความเร่าร้อนใจความแห้งเหี่ยวใจความตรอมใจความหนักหรือเหนื่อยใจความเครียดความไม่สบายใจไม่สงบเย็นไม่สดชื่นแจ่มใสนั่นเองอะไรคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุดในชีวิตมนุษย์สำหรับคนธรรมดาที่ยังไม่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งก็จะเข้าใจที่ว่าสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจของชีวิตอันได้แก่ความแก่ความเจ็บและความตายความพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักความประสบกับบุคคลหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักนั้นและความผิดหวังต่างๆคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุดในชีวิตมนุษย์ในกรณีนี้ถ้าเราตั้งใจพิจารณาชีวิตให้ละเอียดลึกซึ้งก็จะเข้าใจได้ว่าสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจของชีวิตเรานั้นยังไม่ใช่สิ่งที่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุดเพราะเมื่อสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจใดๆก็ตามเช่นความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากเป็นต้นเหล่านั้นได้เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วมันก็เพียงทำให้จิตเกิดความรู้สึกทรมานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งความรู้สึกทรมานเพียงเล็กน้อยนี้เป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นกับจิตของทุกคนอยู่แล้วเมื่อจิตได้ประสบกับสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจใดๆก็ตาม
ซึ่งเราทุกคนก็สามารถทนกับมันได้โดยไม่ยากอยู่แล้วเช่นเมื่อเรากำลังหิวหรือร้อนหรือเหนื่อยหรือเมื่อคนที่เรารักได้จากเราไปเหล่านี้จิตของเราก็จะเกิดความรู้สึกทรมานขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนสิ่งที่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุดในชีวิตของเราก็คือความทุกข์หรือความเศร้าโศกความคับแค้นใจเหล่านั้นที่เกิดขึ้นจากการที่จิตเกิดความไม่อยากได้ต่อสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจและความรู้สึกทรมานเพียงเล็กน้อยที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตเราอยู่ซึ่งความไม่อยากได้นี่เองที่มันเป็นเหตุทำให้จิตเกิดความรู้สึกทรมานอย่างรุนแรงมากซ้ำขึ้นมาอีกทีหนึ่งซึ่งความรู้สึกทรมานอย่างรุนแรงมากที่เกิดซ้ำขึ้นมานี่เองที่เรียกว่าความทุกข์ที่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุดในชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าการที่จิตได้ประสบกับสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจแล้วทำให้เกิดความรู้สึกทรมานเพียงเล็กน้อยนั้นเปรียบเสมือนกับการที่มีคนยิงลูกศรดอกเล็กๆและไม่มียาพิษเคลือบเอาไว้มาปักเข้าที่ร่างกายซึ่งมันก็เพียงทำให้รู้สึกเจ็บปวดทรมานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนการที่จิตได้ปรุงแต่งให้เกิดความไม่อยากได้ต่อสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจและความรู้สึกทรมานเพียงเล็กน้อยที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วทำให้จิตเกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นเปรียบเสมือนกับการที่มีคนยิงลูกศรดอกใหญ่และเคลือบไว้ด้วยยาพิษมาปักซ้ำเข้าที่ร่างกายแล้วก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกเจ็บปวดทรมานขึ้นมาทันทีสรุปได้ว่าสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่สุดในชีวิตนั่นก็คือความทุกข์ไม่ใช่สภาพที่ไม่น่าพึงพอใจซึ่งจะต้องจับหลักนี้เอาไว้ให้ดีเพราะนี่คือการเกิดความเห็นหรือความเข้าใจที่ถูกต้องขั้นพื้นฐานในการศึกษาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าเกิดความเข้าใจถูกต้องดังนี้แล้วก็จะศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ถูกต้องไปทั้งหมดแต่ถ้าเรามีความเข้าใจผิดมาตั้งแต่พื้นฐานก็จะศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ผิดต่อไปด้วยทั้งหมดนั่นเองเมื่อจิตไม่มีความทุกข์มันจะเป็นเช่นไรส่วนในกรณีที่จิตของเราจะได้กำลังประสบกับสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจและเกิดความรู้สึกทรมานขึ้นมาเพียงเล็กน้อยถ้าจิตขณะนี้ไม่เกิดความไม่อยากได้หรือความไม่พึงพอใจขึ้นต่อสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจและความรู้สึกทรมานเพียงเล็กน้อยนั้นจิตก็ไม่เกิดความทุกข์และเมื่อจิตไม่มีความทุกข์มันก็จะกลับคืนสู่สภาพพื้นฐานดังเดิมนั่นก็คือความสงบเย็นสดชื่นแจ่มใสเบาสบายทันทีแม้จะเพียงชั่วคราวโดยทางพระพุทธศาสนาเรียกความสงบเย็นนี้ว่านิพพานที่แปลว่าเย็นคือเป็นอาการที่ความร้อนได้ดับหายไปแล้วทำให้ความเย็นนี้ปรากฏซึ่งคำว่านิพพานนี้เป็นภาษาธรรมดาธรรมดาที่ชาวบ้านใช้กันอยู่แล้วทางพระพุทธศาสนายืมเอามาใช้ในความหมายที่ว่าจิตเย็นเพราะไม่มีความทุกข์โดยนิพพานนี้แบ่งได้สองระดับคือนิพพานขั้นต้นกับนิพพานสูงสุดโดยนิพพานขั้นต้นนั้นก็คือความอุ่นใจเมื่อเราเป็นคนดีและได้ทำหน้าที่ของเราได้อย่างถูกต้องแล้วซึ่งคนธรรมดาที่เป็นคนดีมีศีลธรรมนั้นเขาก็มีนิพพานขั้นต้นนี้กันอยู่แล้วบ่อยเมื่อเวลาที่จิตว่างจากกิเลสแต่ถ้าจิตถูกกิเลสที่รุนแรงครอบงำเมื่อใดนิพพานขั้นต้นนี้ก็จะหายไปทันทีในเวลานั้นแต่พอกิเลสที่รุนแรงนั้นได้ระงับหรือดับหายไปนิพพานขั้นต้นก็จะปรากฏได้อีกส่วนนิพพานสูงสุดนั้นก็คือความสงบเย็นสูงสุดเมื่อจิตไม่มีกิเลสใดๆครอบงำโดยการที่จิตจะไม่มีกิเลสใดๆครอบงำจิตได้นั้นจะต้องมีการทำจิตให้เป็นสมาธิจนกระทั่งนิวรณ์ได้ระงับหรือดับหายไปแม้เป็นเพียงชั่วคราวจิตจึงจะได้นิพพานสูงสุดหรือสงบเย็นอย่างสูงสุดแม้เพียงชั่วคราวซึ่งการทำจิตให้เป็นสมาธินี้คนทั่วไปที่ไม่ได้นับถือศาสนาใดๆเลยก็สามารถปฏิบัติได้เพียงแต่อาจจะยากอยู่สักหน่อยเพราะกิเลสและนิวรณ์จะต่อต้านแต่ถ้ามีการใช้ปัญญามาช่วยในการปฏิบัติก็จะทำให้กิเลสและนิวรณ์นั้น
อ่อนแรงลงจิตก็จะเกิดสมาธิได้ง่ายแล้วจิตก็จะนิพพานสูงสุดได้ง่ายขึ้นเช่นกันอีกอย่างหนึ่งนิพพานทั้งสองประเภทนี้ก็ยังมีทั้งนิพพานชั่วคราวและนิพพานถาวรอีกด้วยโดยนิพพานชั่วคราวก็คือนิพพานจะปรากฏขึ้นมาได้เป็นครั้งคราวได้เองเมื่อจิตได้ถูกกิเลสแผดเผาจนอ่อนล้าแล้วกิเลสก็จะระงับหรือว่าดับหายไปได้เองตามธรรมชาติหรือจะปรากฏได้จากการปฏิบัติสมาธิก็ได้แต่ก็จะเป็นแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นส่วนนิพพานถาวรก็คือนิพพานที่ปรากฏกับจิตอยู่ตลอดเวลาจนตลอดชีวิตซึ่งการที่จิตจะนิพพานถาวรได้นั้นจะต้องมีการปฏิบัติสมาธิและปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องนานๆจนทำให้รากแก้วของกิเลสที่มีอยู่ในจิตใต้สำนึกจางคลายหายไปอย่างสิ้นเชิงคือจะไม่กลับมาเกิดได้อีกต่อไปก็จะทำให้จิตนิพพานอย่างถาวรได้ตลอดชีวิตวิธีการปฏิบัติเพื่อให้จิตนิพพานจะต้องทำอย่างไรการที่คนเราจะเข้าใจว่าการทำจิตให้นิพพานต้องทำอย่างไรนั้นก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่านิพพานคือความสงบเย็นของจิตขณะที่จิตไม่มีความทุกข์โดยการที่จิตเกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นก็เป็นเพราะจิตปรุงแต่งสร้างธรรมขึ้นมาให้เกิดกิเลสความอยากได้ความไม่อยากได้ขึ้นมาด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงที่ควรรู้คือไม่รู้ว่าความทุกข์คืออะไรเกิดมาจากอะไรเมื่อทุกข์ดับแล้วจะเป็นอย่างไรและไม่รู้ว่าจะดับทุกข์ได้โดยวิธีใดที่มีอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งกิเลสที่ทำให้เกิดความทุกข์ที่รุนแรงคือความเศร้าโศกก็คือกิเลสประเภทความไม่อยากได้คือความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากที่จะดับสูญไปไม่อยากพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักไม่อยากประสบกับบุคคลหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักแล้วก็ไม่อยากผิดหวังใดๆนั่นเองแต่เมื่อใดก็ตามที่จิตไม่มีกิเลสใดๆครอบงำจิตก็จะไม่มีความทุกข์เมื่อจิตไม่มีความทุกข์ก็จะนิพพานหรือสงบเย็นทันทีดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวิธีการทำให้จิตนิพพานก็คือการระวังหรือควบคุมบังคับจิตไม่ให้ปรุงแต่งกิเลสให้เกิดขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าสามารถปฏิบัติได้ชั่วคราวจิตก็จะนิพพานชั่วคราวแต่ถ้าสามารถปฏิบัติจนกระทั่งทำลายรากเหง้าของกิเลสคือความไม่รู้ความจริงที่ควรรู้ที่มีอยู่ในจิตใต้สำนึกให้หมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงได้จิตก็จะนิพพานถาวรคือตลอดชีวิตส่วนวิธีการควบคุมจิตไม่ให้ปรุงแต่งกิเลสให้เกิดขึ้นมานั้นก็คือการใช้สมาธิมาควบคุมซึ่งวิธีการนี้ค่อนข้างจะทำได้ยากอยู่สักหน่อยเพราะต้องมีการฝึกสมาธิอย่างหนักมาก่อนจึงจะทำได้ดังนั้นวิธีการนี้จึงไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบวชแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบวิธีการปฏิบัติเพื่อให้จิตนิพพานได้อย่างง่ายแม้ผู้ที่ไม่ได้บวชก็สามารถทำได้โดยการทำให้กิเลสอ่อนแรงลงก่อนเมื่อกิเลสอ่อนแรงลงแล้วทีนี้ก็ใช้สมาธิตามธรรมชาติที่พอจะมีกันอยู่บ้างแล้วนี้มาดับกิเลสอ่อนๆนั้นให้ดับไปได้โดยง่ายซึ่งวิธีการที่จะทำให้กิเลสอ่อนแรงลงนั้นก็คือการสอนจิตใต้สำนึกให้เข้าใจและเห็นแจ้งชีวิตคือร่างกายและจิตใจของตนเองนี่แหละตามความเป็นจริงซึ่งวิธีการนี้ก็คือการใช้ปัญญามาทำงานร่วมกับสมาธิตามหลักอริยมรรคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในหลักอริยสัจ4นั่นเองบทธรรมบรรยายโดยเตชะปัญโยภิกขุช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ